ต้องการทำบุญโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ตอนนี้ครับเงินออมเงินกำไรอย่าไปคิดมันเลยครับว่าจะมีแค่มีงานทำมีเงินใช้ไปวันๆก็ถือว่าไม่ตกอับแล้วเพราะฉะนั้นเราจะนำเงินที่ไหนไปทำบุญทำทานหรือสร้างการกุศลอะไรที่ไหนได้อย่างไรในเมื่อของเราเองก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อที่จะต่อยอดไปในมื้อต่อๆไปที่มันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ในพุทธศาสนาเขาบอกว่าเราสามารถทำบุญทำทานได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่มันอยู่ในร่างกายของเราเท่านั้นเองเราต้องฝึกจิตฝึกใจอันดับแรกเลยคือว่าเราให้ทานทางใบหน้าคือเราต้องยิ้มเมื่อเราเห็นคนอื่นเป็นทุกข์หรือกังวลต่างๆเรายิ้มให้เขาด้วยความจริงใจเรายิ้มให้เขาด้วยความเมตตาเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มของเราเขาจะคลายทุกข์และคลายกังวลไปเองอันดับ2เราต้องให้วาจาเป็นทานเราจะต้องพูดแต่สิ่งที่ดีๆให้กำลังใจให้การปลอบประโลมกับเขาไม่ให้เขารู้สึกกังวลมากไปกว่าเดิมอันดับ3เราต้องให้จิตใจเป็นทานเราต้องสามารถที่จะเปิดอกเปิดใจคุยกันได้ด้วยความจริงใจไม่ได้เสแสร้งอันดับที่4เราต้องให้ดวงตาเป็นทานเราจะต้องมองคนอื่นด้วยความอ่อนโยนอบอ้อมอารีและด้วยความหวังดีและเมตตาอันนี้สำคัญอย่างยิ่งอันดับ5เราต้องให้ร่างกายเป็นทานเรามี2มือ2ขาเราสามารถทำอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลได้ไหมเช่นทำความสะอาดวัดทำความสะอาดห้องน้ำหรือปรับแต่งอาคารบ้านเรือนที่มันทรุดโทรมของคนอื่นหรือแม้กระทั่งศาลารอรถประจำทางถ้าเราทำได้เราเองอาจจะไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากเพียงแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่ภายในใจภายในร่างกายของเราทั้งหมดนะครับให้เป็นทานอุทิศเป็นส่วนกุศลให้กับคนอื่นทั้งหมดมันก็สามารถที่จะทำบุญทำทานและทำกุศลได้เช่นกันเราเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ